มองต่างมุมดราม่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะสะท้อนสังคมที่เหลื่อมล้ำหรือภาษาที่ต่ำตมเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอาจจะไม่ได้มีกระแสและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขนาดนี้ถ้าไม่ถูกยกมาพูดถึงโดยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างป๋อณัฐวุฒิสกิจใจที่ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ถามหาความเหมาะและควรที่เพลงนี้จะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเพราะมีการใช้คำที่บ่งบอกชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งในฐานะของคนเป็นพ่อรู้สึกไม่สบายใจหากว่าลูกหรือเด็กในสังคมเข้ามาฟังและซึมซับคำพูดหยาบคายแบบนั้นไปใช้ต่อแม้ในบริบทของเนื้อความจะไม่ได้ระบุชื่อเพลงโดยตรงแต่ก็พอจะอนุมานได้ว่าหมายถึงเพลงไหนประเด็นดังกล่าวนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นของบุคคลในหลายๆอาชีพที่หยิบยกขึ้นมาถกในมุมมองและวุฒิภาวะของแต่ละคนบางก็ว่าภาษาและคำพูดสองแง่สองงามแบบนี้ก็ถูกใช้ในเพลงอีสานมาเนิ่นนานแล้วเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจเองว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีขณะที่อีกฝากหนึ่งก็มีความเห็นต่างจากหมอลำแท้ๆที่แย้งว่าหมอลำไม่จำเป็นต้องใช้คำหยาบบางก็ว่าให้มองที่เนื้อแท้ของเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมแต่บางฝั่งก็ว่าสะท้อนความต่ำตมมากกว่าบางก็ว่าคำหยาบคายจะต้องเป็นคำที่ดูหมิ่นดูแคลนหรือด้อยค่าคนอื่นซึ่งในเพลงที่เป็นกระแสอยู่ไม่มีคำเหล่านั้นและบางก็ว่าฉากพระเอกข่มขืนนางเอกในละครหยาบคายกว่านี้เยอะเอาจริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพลงที่ใช้คำที่บ่งบอกเรื่องเพศแบบโจงครึมอาจจะฟังดูหยาบคายและไม่เหมาะสมนักแต่ปฏิเสธได้ไหมว่าต่อให้ไม่มีเพลงนี้คำเหล่านี้ก็ถูกหยิบมาใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วโดยเฉพาะบางกลุ่มบางพวกใช้กันประหนึ่งเป็นคำสามัญที่พูดกันแบบชินปากเสียด้วยซ้ำเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงลูกหลานไม่ให้ได้ยินคำเหล่านี้ที่พูดกันดาดดื้อในสังคมทำได้ก็เพียงให้คำแนะนำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะควรตามวัยของเขาเท่านั้นละครที่นำเสนอฉากข่มขืนก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่อีกมุมหนึ่งฉากเหล่านั้นก็อาจจะนำกลับมาสอนใจหรือให้คำแนะนำได้อีกว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบในเรื่องเราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไรทุกอย่างมี2มุมทั้งมุมที่ให้คุณและให้โทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคนดูคนฟังว่าจะเลือกเสพแบบไหนและเลือกแง่มุมใดเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม